สนุกว่ะวันหลังอย่าลืมชวนผมอีกนะได้ดีว่ะเออกูส่งข้อความหาเจนิงเรียบร้อยแล้วนะแต่กูว่ารีบไปก่อนที่การร้านจะตามมาดีกว่าแต่เนี่ยถ้าให้เฟยรู้ว่าผมมาทำอะไรแบบนี้นะพี่แม่งคงชิบหายไอ้เฟยฟังเอาก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเว้ยไม่คิดจะบอกกันหน่อยเหรอคือมันไม่ใช่อย่างที่เชอคิดนะเชอรู้หมดแล้วสืบเรื่องพาดามันไม่ยากหรอกที่พัดต้องทำงานเพราะว่าต้องช่วยปลดหนี้ให้อาใช่ไหมใช่เพราะงั้นเชยเข้าใจพัดใช่ไหมคือพัดไม่อยากให้เชยต้องมาลำบากไปด้วยอ่ะก็เลยแอบมาทำให้มันจบๆเร็วๆไปอ่ะอีกอย่างนี่ก็ไม่ใช่ภารกิจแบบสับรางก็เลยเชยไม่ได้โกรธที่พัดทำภารกิจนี้แต่ที่เชยโกรธเพราะพัดโกหกเธออยากจะแชร์กับพัดทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องทุกข์เรื่องสุขถ้าเกิดพัดยังปิดบังอะไรเธออยู่ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ทำให้เธอทุกข์ก็ตามยังไม่ได้เรียกว่าชีวิตคู่พัดขอโทษนะพัดรู้ตัวไหมว่าพัดก็ยังเป็นพัดเซียนสับดางคนเดิมที่คิดว่าการปิดบังจะเยียวยาทุกอย่างได้ถ้าเปลี่ยนจากการซ่อนชู้มาเป็นซ่อนความจริงจากเธอเธอก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่วิเศษมาจากไหนหรอกแต่สิ่งที่เธอคาดหวังกับพัทคือการไว้ใจกันไม่โกหกกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามบอกตรงๆนะเธอรับไม่ได้ว่ะ